หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาติเดียวกันกับรสหวานรสเปรี้ยวรสขมหรือรสเค็มแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยความเผ็ดเป็นเพียงแค่อาการแสบร้อนของลิ้นที่เกิดจากสารแคปไซซินซึ่งเป็นสารที่พบได้ในพริกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเทศอีกหลายชนิดเหมือนกันที่ถูกนำมาใช้เพิ่มความเผ็ดในอาหารเช่นกระเทียมขิงยี่ราอบเชยและกะเพราเป็นต้นโดยเครื่องเทศเหล่านี้มักจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหรือใช้ปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งแบบดิบแบบสุกแบบบดและแบบแห้งค่ะถึงแม้ความเผ็ดจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันการกินเผ็ดก็อาจจะมีโทษบางอย่างต่อร่างกายได้เช่นกันนะคะเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากสุขภาพช่องปากหลายคนอาจจะรู้สึกแสบร้อนภายในปากหลังจากที่กินอาหารเผ็ดซึ่งอาการแสบร้อนนี้ก็ถือเป็นกลุ่มอาหารแสบร้อนในช่องปากแล้วก่อให้เกิดส่งผลต่อลิ้นเหงือกริมฝีปากแก้มเพดานปากและบริเวณอื่นๆภายในช่องปากด้วยรวมทั้งอาจทำให้ปากแห้งและรู้สึกหิวน้ำอาจสูญเสียการรับรสหรือทำให้ลิ้นรับรสชาติผิดเพี้ยนไปได้ค่ะระบบทางเดินอาหารสารแคปไซซินในพริกนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของอาการปวดท้องอาหารไม่ย่อยท้องเสียคลื่นไส้และอาเจียนในกรณีที่เกิดอาการอาเจียนกรดที่ไหลย้อนกลับมาจากกระเพาะอาหารนั้นอาจทำให้หลอดอาหารระคายเคืองได้นอกจากนี้การกินเผ็ดก็อาจจะส่งผลทำให้อาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารรุนแรงขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคนี้จึงควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารเผ็ดเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยไม่ให้โรคแผลในกระเพาะอาหารมีอาการรุนแรงขึ้นค่ะระบบทางเดินหายใจการกินเผ็ดอาจเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้จมูกจากอาหารซึ่งเป็นโรคจมูกอักเสบชนิดที่ไม่ได้เกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแต่ว่ามีสาเหตุมาจากการอาหารการกินโดยอาจจะทำให้มีอาการน้ำมูกไหลหรือมีเสมหะในคอหลังจากที่กินอาหารเผ็ดค่ะปัญหาสุขภาพอื่นๆการกินเผ็ดอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางทรวงอกนอกจากนี้การกินเผ็ดก็อาจจะส่งผลทำให้อาการของโรคบางชนิดอย่างโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบรุนแรงขึ้นได้เนื่องจากอาหารเผ็ดนั้นอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะระคายเคืองซึ่งผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้อาจจะมีการติดเชื้อบริเวณอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะอย่างไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอาการของโรคดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการเลือกกินอาหารอย่างเหมาะสมแม้การกินเผ็ดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายอย่างแต่ก็ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางส่วนได้กล่าวถึงคุณในประโยชน์ต่างๆของการกินเผ็ดนะคะว่าอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพดังนี้ช่วยให้อายุยืนจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการกินเผ็ดอย่างน้อยเพียงวันละครั้ง6-7 วันต่อสัปดาห์จะช่วยให้อัตราการเสียชีวิตลดลงถึง14%ค่ะแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่แน่ชัดเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ก็ยังช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญของร่างกายมีงานวิจัยหลายชิ้นทีเดียวค่ะที่ระบุว่าพริกและเครื่องเทศบางชนิดอย่างยี่ราอบเชยขมิ้นพริกและพริกไทยต่างก็มีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายและยังช่วยทำให้รู้สึกหิวช้าลงด้วยก็อาจจะมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้อีกทางนึงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการทดลองในสัตว์ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ควรต้องมีการศึกษากันเพิ่มเติมโดยทดลองในมนุษย์เพื่อหาข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดกันต่อไปนอกจากนี้ยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียจากงานค้นคว้าบางส่วนพบว่าเครื่องเทศบางชนิดอย่างยี่หร่าและขมิ้นนั้นอาจจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและจุลินทรีย์รวมถึงอาจจะมีส่วนช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียในร่างกายได้เช่นเดียวกันป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วยพริกอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้นะคะเพราะว่าจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่าพริกอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีได้นอกจากนี้พริกก็ยังอาจจะมีส่วนช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งสารแคปไซซินในพริกอาจจะมีฤทธิ์ช่วยรักษามะเร็งบางชนิดแต่ผลการวิจัยเหล่านี้ก็ยังจำเป็นต้องมีหลักฐานทางการค้นคว้าเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพดังกล่าวให้ชัดเจนค่ะ
นอกจากพริกแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องเทศชนิดอื่นๆที่ให้ความเผ็ดและมีคุณสมบัติต้านการอักเสบด้วยอย่างขิงและกระเทียมก็ถูกนำมาใช้เป็นการรักษาทางเลือกของโรคหรือการเจ็บป่วยบางชนิดด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นโรคข้ออักเสบโรคภูมิต้านทานต้านตัวเองอาการปวดศีรษะและคลื่นไส้เป็นต้นสำหรับเครื่องเทศชนิดอื่นๆที่ให้ความเผ็ดก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาการเป็นหวัดในผู้ที่บริโภควิตามินซีเป็นประจำได้ด้วยแม้ความเผ็ดอาจจะช่วยเพิ่มความอร่อยในอาหารหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบการกินเผ็ดมากเพียงใดแต่ผู้บริโภคทุกคนควรคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของตนเองด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังการกินอาหารเผ็ดมากเป็นพิเศษค่ะเพราะถึงแม้อาหารเผ็ดจะไม่เป็นอันตรายต่อลูกในท้องแต่อย่าลืมนะคะว่าการกินเผ็ดอาจจะเป็นสาเหตุของอาการแสบร้อนกลางอกได้เพราะว่าอาหารเผ็ดอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อนในหญิงตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ควรต้องหลีกเลี่ยงการกินเผ็ดมากจนเกินไปและถ้าหากมีอาการแสบร้อนกลางอกหรือรู้สึกจุกเสียดแน่นท้องควรต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชื่นชอบอาหารเผ็ดร้อนควรกินเผ็ดในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเพื่อจะได้ป้องกันการเกิดผลกระทบต่างๆต่อร่างกายส่วนผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยควรต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการกินเผ็ดและเรียนรู้วิธีเลือกกินอาหารที่เหมาะกับสุขภาพของตนเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ